Audio Jungle. สวัสดีครับวันนี้จะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องการนำภาพเข้าสู่โปรแกรม Falcon อย่างง่ายนะครับเนื่องจากว่ามีทางลูกค้าจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเพิ่งจะเริ่มใช้ตัว Falcon นะครับต้องการจะนำภาพจากกล้องนะฮะเข้าสู่โปรแกรมนะฮะก็คือในส่วนของ Falcon เนี่ยก็จะมีตัวช่วยนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น Image Acquisition Assistant นะครับผมโอเคเราเริ่มกันเลยนะครับก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยเข้ามาที่โปรแกรม Falcon นะครับก็จะมีตัวส่วนของเมนูจะมีเมนูหนึ่งนะครับก็คือเขียนว่า Assistant นะครับในคลิกเข้ามาในนี้นะครับก็จะมีอันแรกเลยนะครับก็คือ Open New Image Acquisition นะครับคลิกเข้ามาในนี้นะครับผมก็จะมีแท็บก็จะมีตัว dialog box ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่ง dialog box ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการนำภาพเข้าสู่โปรแกรม Falcon นะครับอย่างง่ายนะครับจะมีแท็บหลายแท็บอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยแต่เราเริ่มจากแท็บแรกก่อนนะครับก็คือ source นะครับแหล่งที่มาของภาพนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้มันก็จะมีปุ่มที่เรียกว่า auto detect interface ให้เรานะครับก็คือสามารถที่จะนะฮะเลือกได้ว่าเราจะติดต่อกล้องประเภทไหนนะครับตอนนี้เนี่ยผมกดเข้าไปนะฮะตอนนี้มีกล้องอยู่ประมาณมีอยู่ประมาณ 3-4 อันที่เราสามารถอินเทอร์เฟซได้นะครับก็คือมี USB 3มี Direct Show Direct File US แล้วก็ File นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอินเทอร์เฟซอื่นด้วยนะฮะแต่ยังไม่ต้องสนใจแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้เอาตัวที่เป็นมาตรฐานก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยตัวคอมพิวเตอร์ผมจะมีการติดตั้งต่อกับกล้อง USB 3อยู่นะครับมันก็จะเจอตัวกล้อง USB 3ตัวนี้นะครับคลิกเข้ามาที่ connection นะฮะตัวนี้มันจะบอกว่าเจอกล้องอะไรบ้างจะมี device เขียนอยู่นะครับตัวนี้นะฮะก็จะมีกล้องอยู่ตัวเดียวที่เป็น USB 3นะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะบอกว่า interface library เนี่ยนะครับใช้ DLL ตัวนี้ในการติดต่อกับฮาร์ดแวร์กล้องตัวนี้นะครับซึ่งอาจจะยังไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับก็คือลองต่อไปก่อนนะฮะก็คือกด connect ได้เลยนะครับพารามิเตอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราให้ default ไว้ก่อนเลยนะฮะเช่น resolution นะฮะนะครับปิด depth ต่างๆนะครับ cam file นี้อันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นกล้องที่มี cam file ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกกล้องที่อินเทอร์เฟซเป็นพวกCamera Link หรือ Go Express เป็นต้นนะครับเราจะมีแคมไฟล์ตัวนี้ให้ด้วยนะฮะแต่ว่าสำหรับกล้อง USB 3นะฮะก็ไม่ได้มีตัวแคมไฟล์ตัวนี้นะครับพอเรากด Connect เสร็จมันจะขึ้นคำว่า Disconnect นะครับก็คือให้เราสามารถที่จะหยุดการต่อเชื่อมได้นะครับผมกด Snap นะฮะตอนนี้ผมได้ภาพเรียบร้อยแล้วครับผมเอามือเข้าไปบังนะแล้วก็ได้ภาพนิ่งออกมาเลยนะครับหรือเราจะกด Live View ก็ได้นะฮะก็คือจะเป็น Live View นะครับหลังจากนี้นะครับไอตัวแท็บพารามิเตอร์นะครับก็จะขึ้นละนะครับแอคทีฟให้เราสามารถเซตค่าต่างๆของตัวกล้องได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวกล้องเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดเดียวกับที่เป็นอุตสาหกรรมนะฮะอย่างเช่น Gen iCam TL USB 3 Vision อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ Gigi Vision มันก็จะดึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆออกมาให้เราปรับได้ในตัว Assistant เลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับมันจะบอกว่านะฮะเราต้องการดูพารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับเราสามารถสกรีนนะฟิลเตอร์พารามิเตอร์เฉพาะ acquisition control นะฮะเพื่อไม่ให้มันเยอะนะครับก็คือสามารถสกรีนได้ acquisition control มีอะไรบ้างนะครับหรือว่า analog control มีอะไรบ้างนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากดูทั้งหมดเราก็ไปที่ all parameter นะครับในส่วนของ visibility เนี่ยก็คือจะมีอยู่ประมาณ3โหมดนะฮะถ้าเกิดผู้ที่เริ่มใช้งานเบื้องต้นก็อาจจะเริ่มจาก beginner ก่อนก็ได้นะครับถ้ามีความชำนาญขึ้นเรื่อยๆก็จะไป expert กับ guru ได้ซึ่งก็จะมีพารามิเตอร์ให้เราเซตได้มากขึ้นนะฮะลึกขึ้นนะครับผมตอนนี้ผมขออนุญาตไปที่ตัว beginner ก่อนนะครับ
แล้วขออนุญาตไปที่ Sort by Name นะคลิกตัวนี้นะครับเพื่อที่จะได้เรียงลำดับตามตัวอักษรให้เราได้ดูง่ายขึ้นนะครับโอเคตอนนี้เรายังไลฟ์วิวอยู่นะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าอย่างเช่น exposure นะครับ exposure auto นะตอนนี้ set เป็น off อยู่นะครับ exposure mode เป็น time นะครับ exposure time เป็น 200,000 นะครับดูหน่วยยังไงครับก็คือเอาเมาส์มาคลิกนะครับใกล้ๆมันก็จะบอกว่า exposure time in microsecond นะครับก็คือ 200,000 microsecond ก็คือ200 millisecond นะครับโอเคเราสามารถที่จะไปที่แท็บ inspect นะครับแล้วก็โชว์ status bar ว่าให้โชว์ frame per second นะครับแล้วก็โชว์ maximum minimum frame per second ได้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยframe per second เราก็คือ5นะครับเพราะว่าตัว exposure time เราถูกเซตไว้ที่200 millisecond นะครับก็คือ1วินาทีคือ 1,000 millisecond เนี่ยนะครับจะถ่ายได้ทั้งหมด 5,000 นั่นเองครับคร่าวๆนะครับสามารถเซต image high image width นะครับได้นะครับ offset ได้นะครับก็ตัวนี้อาจจะต้องลองเล่นกันเองดูนะครับผมโอเคหรือเราอาจจะเซต exposure time นะครับเปลี่ยนเป็นอะไรฮะเป็น auto ก็ได้นะครับแต่จะต้อง stop ก่อนนะแล้วก็ exposure time นะครับเป็น continuous นะครับแล้วก็ไปไลฟ์วิวนะครับสังเกตเห็นว่าเฟรมเปอร์เซกเนี่ยนะฮะก็จะเปลี่ยนแปลงเลยทันทีนะครับก็คื อตัว exposure time ก็จะถูกแปลเปลี่ยนไปนะครับตามค่าที่เหมาะสมนะฮะสมมติผมเปิดรูรับแสงมากขึ้นนะครับเฟรมเปอร์เซกเราก็จะได้มากขึ้นตามจำนวนปริมาณแสงที่ใส่เข้าไปนะฮะโอเคในส่วนของหน้า Windows ตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะซูมอินซูมเอาท์ได้นะครับดึงได้นะฮะก็อันนี้ก็คือซูมฟิตได้นะครับผมพอถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถนะฮะที่จะนะครับเจนโค้ดได้ละนะครับเจนโค้ดยังไงฮะก็คือมาที่แท็บโค้ดเจเนเรชันนะเดี๋ยวผมสต็อปตัวนี้ก่อนนะฮะสต็อปตัวacquisition ก่อนนะฮะ stop นะครับแล้วมาที่ code generation นะครับแล้วก็กด insert code เลยนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ code ตัวนี้ออกมานะครับผมปิดตัวนี้ไปก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยเราสามารถกด play ได้ทันทีนะครับพอกด play เสร็จเกิดอะไรขึ้นฮะก็คือมันก็จะแก้ภาพตามที่ตะกี้เรา setting เอาไว้นะครับโค้ดตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิด frame grabber นะครับ set exposure time เป็น exposure auto นะครับเป็นแบบ continuous เป็นต้นนะครับเปิด frame grabber แล้วก็มี while loop ในการวิ่งวนจนกว่าเราจะหลุดออกจาก loop นะฮะปกติแล้วก็คือจะมี while loop ที่เป็น true มาให้นะครับก็คือวิ่ง loop นี้ตลอดการนะครับผมแล้วก็เราจะเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิชั่นนะครับก็ให้มาเขียนนะครับหลังจากที่เราแคปเจอร์ภาพได้แล้วนะครับก็คือมาเขียนใต้บรรทัดที่เป็น image acquisition ส่วนหนึ่งแล้วก็ดู something นะฮะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเก็บภาพจากกล้องนะครับก้าวเข้าสู่ตัวโปรแกรม Halcon นะครับตอนนี้ในกรณีที่เราอยากจะแคปเจอร์ภาพมากกว่า1ภาพ1กล้องนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับก็คือสมมุติผมลดโค้ดตัวนี้ออกไปก่อนนะครับกรณีที่เราต้องการที่จะต่อกล้องมากกว่า1ตัวนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับโดยการมาเปิด assistant อีก1ตัวนะครับ assistant ที่เป็น image acquisition 01 assistant เนี่ยเมื่อกี้ที่เราปิดไปนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เราเปิดอีกตัวหนึ่งได้นะครับ Open New Image Acquisition นะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มี Image Acquisition 01กับ Image Acquisition 02นะครับโอเคแต่ไอตัว Windows Graphic Window เรามีอยู่แค่อันเดียวนะฮะเราจึงจำเป็นจะต้องมา Open Graphic Window อีกอันหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นะครับ
เข้ามาที่เมนูนี้นะฮะ Visualization Open Graphic Window แล้วก็กด Open ไปนะครับอยากให้สังเกตนิดนึงนะครับในส่วนของกราฟิกวินโดว์ที่1กับ2เนี่ยนะครับมันจะมี ID ที่แตกต่างกันนะครับให้ดูตัวหลังก่อนก็ได้นะครับลงท้ายด้วย030เราจะให้เป็นวินโดว์กราฟิกวินโดว์ที่1นะครับลงท้ายด้วย060เป็นกราฟิกวินโดว์ที่2นะครับตอนนี้ผมอยากจะเอาภาพจากกล้องอีกตัวหนึ่งนะฮะเข้ามาที่กราฟิกวินโดว์2นะทำอย่างนี้นะครับก็คือตอนนี้ผมมีกล้องเว็บแคมอยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับเราก็มาเลือกนะฮะตะกี้ที่ให้ดูนะครับว่ามีตัวอินเทอร์เฟซให้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะฮะจะเป็นของเมคเกอร์กล้องต่างๆด้วยเช่นกันนะครับแต่เรามาเลือกตัวที่เป็นของเว็บแคมนะครับก็คือ Direct Show นะครับแล้วก็กด Auto Detect นะฮะโอเคมันจะถามว่าจะให้เซฟโปรแกรมโปรแกรมก่อนไหมนะครับผมบอกไม่เอานะครับยังไม่ได้ทำอะไรแล้วก็กด Auto Detect เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นมาที่แท็บ Connection นะครับก็จะขึ้นมาว่ามีฟอนต์จะเรียคัมเรียคาเมรานะครับผมเอากล้องหลังนะครับกด Connect นะฮะหลังจากนั้นนะครับเรามาเลือก Output Window ในหน้าในแท็บ Inspect นะครับเลือก Output เป็นตัวที่2นะครับก็คือ060นะครับอาจจะโชว์เฟรมเรทต่างๆเช่นเดียวกันได้นะครับหลังจากนั้นก็กดไลฟ์ได้เลยนะครับโอเคเราก็จะได้ภาพนะฮะจากกล้องเว็บแคมนะฮะด้านหลังคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในหน้าจอนี้นะครับส่วนตัวที่1นะฮะตัวที่1เราก็มาเปิด Image Acquisition 01อีกครั้งนึงนะครับมาหน้า Inspect แล้วก็เลือกเป็นOutput Window เป็น030นะครับแล้วก็กด Connection กด Live View ได้เช่นกันนะฮะตอนนี้สังเกตว่ามันจะทำงานพร้อมกันละนะครับทั้งกล้อง1และกล้อง2นะครับทีนี้ผมอยากจะเขียนโค้ดนะครับให้ถ่ายภาพจากทั้งกล้อง1และกล้อง2ในเวลาเดียวกันนะครับผมสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือนะฮะเดี๋ยวผมจะ stop กล้องก่อนนะครับสต็อปก่อนนะทั้ง2ตัวนะครับ acquisition 01 02นะฮะสต็อปหมดฮะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะสามารถเจนโค้ดของกล้องที่1และกล้องที่2ได้นะครับแต่อาจจะต้องมีการเตรียมวินโดว์นะครับเอาไว้รองรับภาพที่มาจากกล้อง1และกล้อง2นะฮะเราอาจจะต้องเขียนโค้ดเองนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือ cross window ไปก่อนนะฮะ dev open window นะครับให้เปิดตัวหน้า window ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมขอเป็น600นะฮะ600คูณด้วย500นะครับแล้วขอเป็นสีขาวแล้วกันนะฮะ background เป็นสีขาวนะครับ window handler เนี่ยผมให้เป็น1นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะเปิดวินโดว์ขึ้นมา2ตัวนะครับอยู่ห่างกัน600นะฮะเพราะว่าจะได้มาเรียงกันนะครับเป็นวินโดว์ handler 2นะครับโอเคหลังจากนั้นผมมาที่ image acquisition 01นะครับแล้วก็มาเลือก connection handler นะครับคือตรงนี้เราต้องมีconnection handler 2ตัวนะฮะที่ต่างกันนะครับก็คือตอนนี้ผมก็คือให้เป็น connection handler 01นะครับกับ image object นะครับเป็น1นะครับแล้วกดโค้ด gen เข้าไปนะครับเราก็จะได้โค้ดออกมาด้านล่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ capture ภาพจากกล้อง1ได้ละนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันให้ดูนะครับโอเคนะครับสังเกตไหมฮะภาพมันจะมาที่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเจนมันจะโชว์ภาพอยู่ในวินโดว์ที่ Active ตัวสุดท้ายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นวินโดว์ Handler 2นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทำได้นะครับก็คือนะฮะต้องกำหนดมันให้ว่าไปโชว์ที่วินโดว์ไหนนะครับ
ซึ่งเราเตรียมไว้แล้วแหละว่ากล้องหนึ่งเราจะให้โชว์วินโดว์หนึ่งนะครับโอเคให้โชว์ที่วินโดว์แฮนเดิลหนึ่งนะครับวินโดว์แฮนเดิลหนึ่งนะฮะอาจจะโอเคนะครับเรียบร้อยตอนนี้ก็คือจะโชว์ที่วินโดว์แฮนเดิลหนึ่งนะครับโอเคหลังจากนั้นนะฮะผมก็มาที่ตัวstop ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ตัวไปที่ assistant 02นะครับ assistant 02ไปที่ code gen นะครับเอามา cursor มาวางข้างล่างนะฮะ gen code เช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นกล้องจากเว็บแคมนะฮะผม copy code ตัวนี้นะครับซึ่งในส่วนของ initial นะฮะขึ้นมาวางก่อนหน้า while loop ตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการ grab image นะฮะแต่ผมพลาดไปนิดนึงนะครับโทษทีจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะใส่ชื่อที่ต่างกันนะฮะอันนี้เป็น window handler 2นะครับ image ก็เป็น image 2เช่นกันนะครับแล้วก็ค่อยเจนออกมานะฮะสังเกตเห็นว่าจะเป็น handler 2นะฮะ execution handler 2นะครับก็ copy มาลงตรงนี้นะครับ initial ส่วนในการแก๊ปภาพนะฮะก็มาลงในหน้าในส่วนนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าก่อนที่จะแก๊ปภาพไปที่หน้าต่าง2เราก็จะต้องมาเซต active window ไปที่หน้าต่าง2โดยใช้คำสั่ง dev set window นะครับและท้ายสุดที่สำคัญนะลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือการ close frame grabber ลงไปด้วยนะครับเวลาเราเลิกใช้งานแล้วเวลา terminate จากโปรแกรมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการจอง memory ไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนละผมกด play ได้เลยนะฮะโอเคตอนนี้นะครับได้ทั้ง2กล้องแล้วนะฮะกล้อง1ก็ได้กล้อง2ก็ได้นะครับเกิดอะไรกับกล้องหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะAcquisition frame rate ต่ำนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้เป็นออโต้นะครับโอเคครับโอเคแล้วก็สต็อปไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องการแคปเจอร์ภาพนะครับผ่านไฟล์ทำไงฮะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือสามารถที่จะใช้ตัวผมขออนุญาตเปิดทาวคอนขึ้นมาอีกหนึ่ง instance นะครับในส่วนของทาวคอนสามารถเปิดได้หลายๆ instance นะครับหลายๆตัวในเวลาเดียวกันนะครับโอเคเราสามารถมาที่ assistant ได้เหมือนเดิมนะครับassistant แล้วแทนที่เราจะมาเลือก image acquisition interface เราเลือกเป็นไฟล์ใหม่นะครับถ้าเราต้องการเปิดแค่ภาพเดียวก็มาเลือกที่ select file นะครับก็มาเลือกภาพเลยนะครับโอเคผมเอาภาพสักภาพหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็มันก็จะมีภาพออกมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถgenerate code ได้เช่นเดิมนะครับโค้ดก็จะมานี่นะครับเวลาเพลย์ก็จะเปิดภาพนี้ออกมาให้เราเฉยๆนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเปิดทั้งโฟลเดอร์ล่ะครับทำไงครับก็คือมาเลือกที่ source ใหม่นะครับเป็น select directory นะครับมาที่ mix ตรงนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ gen code เลยนะครับก็จะได้โค้ดออกมาเป็น for loop เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ตรงread ภาพเสร็จแล้วเนี่ยคำสั่ง read ภาพเสร็จเราก็สามารถใส่คำสั่งในส่วนของการทำ inspection image processing หลังจากนี้ได้นะครับลอง play ดูนะครับตอนนี้มันก็จะเปิดภาพเรียงให้เราละไปเรื่อยๆนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการ capture ภาพจากเฟรมจากคาเมร่านะครับแล้วก็การเปิดภาพจากไฟล์นะครับผมก็วันนี้ก็จะประมาณนี้ขอบพระคุณมากครับ
Audio Jungle.